สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะขอมาวอร์มอัพรับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติของโกกันกับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวของโกต่อเกมกระชับมิตรที่จะมีขึ้นที่สนามลีโอสเตเดียมลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองก่อนเกมกับทัพช้างศึกของเราอย่างไรกันบ้างไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวของโกท่านแรกนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า ทีมชาติเซเนกัลเล่นเกมกระชับมิตรกับทีมชาติบราซิลแต่ว่าเราเล่นกับทีมชาติไทยผมหวังจะเห็นว่าพวกเขามีแมชอุ่นเครื่องที่มันดีกับทีมในระดับเดียวกันเพราะว่าสำหรับผมแล้วไทยนี่ไม่ใช่ชาติแห่งฟุตบอลส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยการอวยพรแล้วก็ขู่ในเวลาเดียวกันเลยครับว่าขอให้โชคดีนะแต่ถ้าคุณแพ้ให้กับทีมชาติไทยก็อย่าได้กลับมาจงอยู่ที่นั่นกันไปเลย ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ได้มองว่าผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะถ้าเราจะเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าไทยนั้นไม่ใช่ประเทศแห่งฟุตบอลในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวอีกแล้วว่าไทยแ,แลนด์เป็นทีมที่คุณจะเล่นแมตช์กระชับมิดด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้าง ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวครับว่ามันสำคัญเสมอกับความสนุกในเกมระดับชาติแต่มันยากสำหรับผมที่จะเข้าใจตัวเลือกในทีมที่มาเป็นคู่แข่งขันส่วนชาวคองโกท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเกมกระชับมิตรนัดนี้ว่าอืมกับไทยแลนด์เหรออะไรกันประเทศที่เล่นฟุตบอลเขาไม่ยอมรับอุ่นเครื่องด้วยเหรอ ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกแล้วว่าไปเล่นกับไทยแลนด์เนี่ยจะไปเรียนรู้มวยไทยหรือว่าอะไรซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงประชดประชันแล้วว่าพวกเขาจะไปเรียนรู้การปลูกข้าวส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่างั้นก็อย่าลืมเอาข้าวไทยกลับมาฝากเราหลายๆถุงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุด ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาสแสดงมุมมองต่อเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ว่าแล้วเราจะพัฒนาการเล่นของเราจากการวัดผลกับทีมที่อ่อนได้อย่างไรแต่ว่าแฟนบอลท่านต่อมานี่กลับในมองว่าพวกเขาจะไปที่นั่นเพื่อทําให้ผู้คนผิดหวังดังปกติเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติของโกว่าไปเพื่อทําให้เราขายหน้าใช่ไหม ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเรากำลังรอคุณกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้อย่างปกติในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่าโค้ชวาลโดบอกว่าลิสต์ของผู้เล่นในเกมที่เจอกับไทยจะแตกต่างจากทีมที่จะเจอกับเจเนกาลและก็กินีบิซซาวในศึกแอฟริกันน t ช o ั่นครับ มันจึงหมายความว่าเกมกระชับมิตรแมชนี้มันจะไม่ถูกใช้เพื่อเป็นการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นภายในทีมส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้เล่นบางส่วนโคชวาลโดก็ได้เลือกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดในแต่และตำแหน่งเท่าที่มีแล้วแค่รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไร ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าราวิสุกะเล่นในดิวิชั่น3ของสวีเดนส่วนโอบัมบอรดเล่นในดิวิชั่น4ของฝรั่งเศสนั่นมันคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในตำแหน่งของพวกเขาแล้วหรือเปล่า ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในประเด็นที่มีนักเตะทีมชาติคองโกจำนวนหนึ่งที่ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้จากการถอนตัวว่าถ้าผมเป็นนักเตะผมก็จะหาเหตุผลที่จะไม่ไปที่น,นั่นเพราะว่าในขณะที่ชาวบ้านเขามีแมตช์แข่งขันที่จริงจังแต่เราด้านจัดแข่งขันมวยไทยซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมงุมมองว่าผมคิดว่าพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับสโมสรของพวกเขามากกว่าทีมชาติของเรา ส่วนชาวคองโกท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นดีกว่าพวกเขาแค่เกรงกลัวที่จะบาดเจ็บในเกมที่มันไม่น่าสนใจแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็อยากให้เรามีผู้เล่นชุดเดียวก,กันกับเกมที่จะเจอกับเซเนกัลเพื่อที่เราจะได้รวมตัวกันทำในสิ่งต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า เกมนี้เราต้องเดินทาง10-12ชั่วโมงสู่ประเทศไทยเพื่อไปเล่นเกมหนึ่งกับทีมที่อ่อนแมชนี้มันควรจะเป็นการเล่นกับใครก็ได้ในยุโรปและเล่นโดยผู้เล่น90%ที่จะเจอกับเจนนกอลส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มาบ่นคราว่าคู่แข่งในอนาคตของเราจะเล่นกับทีมชาติบราซิลแทนที่เราจะมองหาชาติที่แข็งแกร่งเช่นกันแต่กับอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งประชดกระว่า ถามตรงๆเลยนะไทยแลนด์เลยเหรอทำไมเราไม่อุ่นเครื่องกับนิวคาเลโดเนียไปเลยล่ะส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมแบบติดตลกกับภาพลักษณ์เรื่องหมัดมวยของประเทศไทยเราอีกครับว่าเล่นกับไทยผมอยากให้เราเล่นกับทีมชาติเอธิโอเปียมากกว่าเพราะเจอกับไทยมันอาจจะมีผู้เล่นหลายคนที่บาดเจ็บหนักได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยพวกผู้เล่นที่จะไปที่นั่น ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าโค้ชวาลโดบอกว่าผู้เล่นชุดนี้จะไม่ใช่ชุดที่จะเจอกับเซเนก้ลในเกมนี้โค้ชแค่ต้องการดูความสามารถของผู้เล่นที่ได้เรียกมามาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านสุดท้ายที่เขาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า จริงๆแล้วเกมนัดนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันจะนำอะไรให้กับเราถ้ามันไม่ใช่การเรียนรู้การปลูกข้าวในขณะที่ทีมร่วมกลุ่มของเราอย่างเซเนกาลที่มีนักเตะชาวแอฟริกันชั้นยอดพยายามที่จะพัฒนาเกมของพวกเขาโดยการอุ่นเครื่องกับทีมชาติบราซิล ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองบางส่วนจากแฟนลูกหนังชาวคองโกก่อนเกมนัดกระชับมิตรกับทีมชาติไทยของเราที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ